เพราะว่าคู่ข่าวเราทราบมาว่าตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆจากธกส.มาแนะนำว่าแต่จะเป็นอะไรนั้นตามคู่ข่าวไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับโอ้ยนี่ทำไมคนเยอะจังเลยอ่ะธกส.สาขาเขาย้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ทำไมลูกค้ามาเยอะมีงานแจกรางวัลอะไรหรือเปล่าฮะอ๋อช่วงนี้เรามีสลากมั่งมีทวีโชคครับมันเป็นยังไงฮะท่านผู้จัดการเล่าให้ฟังหน่อยครับสลากตัวนี้นะครับเราสามารถซื้อแล้วก็ลุ้นรางวัลรางวัลที่1เนี่ย10ล้านบาท wow. รางวัลที่1 10ล้านครับผมเรามีเงินกี่บาทถึงสามารถซื้อได้ฮะ100บาทครับขั้นต่ำ100บาทก็ได้แล้วมีค่ะมีพอดีเลยค่ะซื้อได้เลยใช่ไหมคะซื้อได้เลยครับแล้วขั้นสูงล่ะคะขั้นสูงไม่เกิน400ล้านครับคุณคำพูครับคุณต้องอยากให้เกินล้านโอ้โหเตรียมมาตั้ง500 500ล้านเลยค่ะ500สตางค์ไม่ใช่จริงๆมันน่าสนใจนะเพราะว่าผมเนี่ยคือแบบวันที่1วันที่16เป็นความหวังเลยคือรุ่นทีไรก็แบบมันหายไปหมดเลยอ่ะหายหายต้นทั้งทุนทั้งทุกอย่างลอตเตอรี่ไงท่านผู้จัดการโอ้แต่อันนี้มันไม่เหลือไงอันนี้คือเงินฝากนี่ดีกว่าลอตเตอรี่มากครับเพราะว่ามันเป็นเงินฝากมีดอกเบี้ยด้วยครับสมมติเราซื้อ100นะครับเราได้ลุ้น1ปีนะครับในรอบปีเนี่ยทุกวันที่16เนี่ยจะมีการออกรางวัลโดยกองสลากก็ลุ้นรางวัล10ล้านทุกเดือนพอครบ1ปี100บาทนี้ก็จะได้ดอกเบี้ย25สตางค์1สลึงครับครบ1ปีไม่ถูกใช่ไหมครับเอาสลากมาคืนกับธนาคารก็ได้เงินไปตามที่เราซื้อไปคือเงินเงินยังอยู่เงินยังอยู่แล้วก็ได้ดอกเบี้ยก็ได้ด้วยครับแล้วก็ลุ้นรางวัลด้วยในแต่ละเดือนแต่ถ้าบังเอิญว่าเรามีธุระจะต้องใช้เงินสดขายคืนก่อนได้ไหมคะขายคืนก่อน3เดือนไม่ได้ในส่วนของดอกเบี้ยแต่เงินต้นยังอยู่ครบครับมีคนถูกไหมฮะมีสิครับเอ้าได้เท่าไหร่ฮะรางวัลที่1 10ล้านอุ้ยเรายังเหลือลุ้นอีกกี่งวดคะอีก11งวดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคืออันนี้คือซื้อแล้วใช่ไหมครับใช่มั่งมีทวีโชคผมขออนุญาตดูเป็นขวัญตาได้ไหมครับนี่ฮะชื่อสลากเขามั่งมีทวีโชคนะครับผมอ่านข้างหลังได้ไหมฮะเขาจะมีมูลค่าบอกใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เขาจะมีมูลค่าไว้ข้างหลังชื่อของเราแล้วก็มูลค่าสลากหมดอายุนะคะแล้วก็จำนวนเงินที่เราซื้อนะครับผมไม่บอกนะว่าซื้อกี่แสนล้านนะเขามีแค่แสนล้านเดียวเขามีแค่แสนล้านเคยได้รางวัลบ้างไหมครับเคยสูงสุด200,000คิดไหมครับว่าวันหนึ่ง10ล้านจะต้องเป็นของเราเพราะซื้อทุกหน่วยที่เขามีเปิดทุกครั้งเราจะซื้อทุกรุ่นเลยฮะเราชอบลุ้นเหมือนคุณกำพูเลยค่ะชอบลุ้นมากแล้วนี่ต้นยังอยู่แล้วก็วันดีคืนดีอาจจะได้200,000เหมือนเก่าก็ยังดีหรือไม่ก็อาจจะ10ล้านต่อให้ลุ้นแล้วไม่ได้ก็เหลือแล้วยังมีดอกเบี้ยตอนครบกำหนดด้วยดีกว่าฝากประจำเห็นไหมฮะเราต้องเชื่อครับคนดูราศีไม่ต้องเสียภาษีด้วยครับไม่เสียภาษีเหรอครับผู้จัดการคะไม่ต้องครับคือได้รับอนุญาตจากทางกระทรวงการคลังใช่ฟังแล้วมันก็มีแต่เรื่องดีๆนะครับท่านผู้จัดการเชิญชวนประชาชนอีกทีนึงครับลูกค้าธกส.ก็ได้หรือประชาชนทั่วไปก็ได้นะครับช่วงนี้นะครับให้รีบมาติดต่อธกส.ทุกสาขานะครับเพื่อไปลุ้นรางวัลในเรื่องของเงินฝากสลากมั่งมีทวีโชคนะครับตั้งแต่100บาทขึ้นไปตั้งแต่100บาทขึ้นไปครับหรือจะซื้อเยอะๆแบบคุณพี่ก็ได้นะฮะครับ